ัลโหลเพื่อนๆก็เพิ่งไปข้างนอกมาแล้วก็ไปซื้อของเนื่องจากว่าอาทิตย์หน้าเนี้ยฝนจะตกทั้งอาทิตย์เลยก็เลยรู้สึกว่านี่ไปซื้อร่มมาเพราะว่าใส่ตัวเสื้อกันฝนแล้วรู้สึกมันอึดอัดบอกไม่ถูกรู้สึกว่ากูต้องใส่ใช้ร่มดีกว่าให้ดูนะเอาซื้อมาม่ามาพี่เช็ดตูดหมดที่สำคัญเลยก็คือเราควรจะต้องดูแลตัวเองก็คือไปซื้อตัวฟิชออยล์แล้วก็ตัวเซนทัมเนื่องจากว่าก่อนมาเนี่ยได้มีการเช็คคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหมอที่ซันฟาก็เลยแนะนำว่าให้กินฟิชออยล์ด้วยแล้วบวกกับตัวเซนทรัมก็คือปกติจะกินวันอะเดย์ของผู้ชายที่ซันฟาก็คือที่นี่มันหาไม่มีเลยจริงๆก็เลยต้องซื้อเป็นของตัวเซนทรัมมาแทนก็คือก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกทำบล็อกไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าว่างอยู่คนเดียวเหงาไม่จะคุยกับใครพยายามหาเพื่อนแล้วนะที่เนี่ยแต่ก็คือก็ไม่ค่อยมีว่ะหรือว่าเราต้องทำงานก็คือกำลังรอเรียกอะไรอ่ะรอเลขผู้เสียภาษีอยู่ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปสมัครที่ไหนเพราะว่าคือไปสมัครไปก็ทางร้านต่างๆที่เราไปสนใจทำงานเขาก็ต้องรอเราก็ไม่อยากให้อื่นเขาเสียสิทธิ์จริงๆก็ไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะรับเราหรือเปล่าด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อวานก็ไปนวดมาอีกรอบนึงร้านอื่นคือนวดดีมากดีแบบดีมากๆเลยอ่ะก็คิดว่าน่าจะไปทำงานร้านนี้แหละแต่ก็คือบอกเขาไปเกินแล้วเขาก็บอกถ้าเกิดได้ซินนัมเบอร์แล้วเนี่ยก็คือหรือว่าเลขทุกผู้เสียภาษีเหล่านี้ก็ให้มาเลยนะคะเขาก็ถามเลยว่าให้กรอกไปสมัครไว้เลยไหมบอกยังอย่าพึ่งครับเพราะว่าขอเวลาท่องเที่ยวไม่เชิงท่องเที่ยวขอแล้วขอเขาเรียกว่าลา explore new city ก่อนคนเดียวก่อนก็ยังไม่รู้อะไรมากเลยยังไม่อยากทำเดี๋ยวเริ่มทำก็คือหลังน่าจะเดือน February มั้งปีหน้าค่อยเริ่มหางานทำแบบจริงจริงจังๆสักทีก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทำอะไรวะนึกไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้คือกำลังอึนมากอิ่มมากไปกินข้าวมาไปสวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่หิมะละลายหมดแล้วก็เหลือแต่ฝนที่น่าจะตกทั้งอาทิตย์เลยก็เลยต้องรีบออกมาจากบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดความขี้เกียจเอาลากนอกบรรยากาศตอนนี้ก็คือแบบว่าฟิลแบบว่าต่างประเทศจะให้ดูบรรยากาศนะคือแบบว่ามันไม่น่าใช่ออทัมแต่มันเป็นวินเทอร์แต่คือบรรยากาศคือแบบว่าฟิลออทัมมากนี่กำลังจะเดินไปที่เขาเรียกว่าฮาร์เบอร์ตรงที่เขาจอดพวกเรือต่างๆเรือยอชต์เรือของคนที่เป็นเรซิเดนท์ที่นี่ตึกนี้น่าอยู่มากแต่ไม่ได้ดูนี่ก็ต้องรีบเดินมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพยากรณ์มันบอกว่าฝนมันจะตกตอนประมาณบ่าย2ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งมีเวลาเดินชั่วโมงครึ่งก็เลยต้องรีบออกมาทำคอนเทนต์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรทำแล้วเดี๋ยวก็คงจะพอเมื่อวานไปกินร้านอาหารไทยมาแต่ก็คือก็เหลือกลับมาเพราะว่าวันนี้ตั้งใจว่าตอนแรกจะประหยัดตังค์ไงแต่คือมันประหยัดไม่ค่อยได้จริงๆเพราะว่าร้านอาหารไทยที่นี่คือแบบว่าคิดถึงซานฟรานซิสโกมากบอกได้คำเดียวเลยทุกอย่างคือเพอร์เฟคหมดยกเว้นอาหารไทยที่นี่คือแบบว่าหวานสั่งต้มยำกุ้งนึกว่าได้แกงเขียวหวานแต่ก็นะเขาอาจจะเป็นแบบว่าเป็นเทสของคนที่นี่เขานิยมของอาหารหวานก็แล้วก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกำลังจะเดินไปละใกล้จะถึงทะเลละ
ตอนนี้ก็มาถึงตรงท่าเรือฮาร์เบอร์ละก็คือจะเป็นคล้ายๆกับที่ตรงเพียร์39เหมือนกันหรือว่าจะเป็นทางเซาท์เซริโตที่จะเป็นที่จอดเรือสำหรับพวกคนเขามีกระตังกันเขาก็จะขับเรือนี่ก็คือจะเป็นวิวของซิตี้ที่อยู่ตึกก็จะอยู่ตรงนั้นเลยทางนั้นน่าจะเป็นฝั่งของตัวนอร์ทแวนคูเวอร์ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าฮาร์เบอร์ครีนพาร์คก็คือวันที่มาแรกๆอ่ะเป็นหิมะทั้งตรงนี้เป็นหิมะทั้งหมดเลยก็คือแต่ไม่ได้ลงมาเล่นสไลด์เพราะว่าตอนนั้นเพิ่งมาได้เหี้ยกูปรับตัวไม่ทันจริงๆเพราะว่ามันเย็นเยือกแล้วคือไม่สามารถถอดถุงมือออกได้เพื่อที่จะถ่ายรูปเพราะว่ามันฟรีซิ่งมากๆคือเขาเรียกว่ามือไม่มีฟีลลิ่งอะไรนี้ติงเลยให้ดูบรรยากาศฝั่งนู้นนะฮัลโหลก็วันนี้น่าจะได้ประมาณเท่านี้ก่อนเพราะว่าอีก15นาทีฝนกำลังจะตกแล้วก็คือลืมหยิบร่มมาโกรธตัวเองมากเดี๋ยวกำลังจะไปหาซื้ออะไรกินแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นห้องแหละยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันอะไรวะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าฝนตกหรือเปล่าบายสวัสดีสำหรับวันนี้ก็ออกมาถ่ายรูปเล่นเหมือนเดิมและตอนนี้ก็เดินผ่านไชน่าทาวน์มาซึ่งเชี่ยก็ไม่ต่างจากซานฟรานซิสโกเท่าไหร่แต่คือโชคดีตรงที่ว่ามันเป็นถนนแค่เส้นเดียวทั้งเส้นเลยแล้วก็คือเหมือนซานฟรานซิสโกทุกอย่างเลยคือนอนหายอ้วกพียากันบอกว่าหนักหน่วงมากแต่คือด้วยความที่ว่าวันนี้ตั้งใจคือจะมาถ่ายรูปก็เลยไม่สามารถที่จะอัดวิดีโออะไรได้มากเท่าไหร่ตอนที่ถ่ายเพราะเป็นจุดสนใจมากผิดเองแหละก็อยากจะถ่ายมากเลยเดี๋ยวต้องแบบว่าเดินใหม่ต้องหาวันที่เดินใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เอาใส่ขอโทษเลยใส่แค่แว่นสปายมาเฉยๆแล้วก็ค่อยแคปเจอร์เอาจากในนั้นเพราะว่าวันนี้ดูเอาฟิตใส่เสื้อแล้วก็เสือกเป็นสายห้อยคอก็เลยเป็นจุดสนใจนิดนึงมีคนเดินตามอยู่2คนก็เลยต้องรีบเดินออกมาจากไชน่าทาวน์ที่แวนคูเวอร์เพราะว่าให้ดูตรงนั้นนะจริงๆตรงนี้ไม่ใช่ทางเข้าของไชน่าทาวน์เดี๋ยวจะแนบรูปของทางเข้าของไชน่าทาวน์ให้ดูด้านขวาหรือด้านซ้ายนี่แหละก็คืออย่างที่บอกว่ามีวัยรุ่นเดินตาม2คนก็เลยกังวลในความปลอดภัยก็เลยรีบจ้ำแล้วเดินออกมาก่อนเพราะกูไม่อยากเสี่ยงหาอยู่ได้ไม่ถึงเดือนแล้วโดนปล้นนี่ก็คือก็ถึงบอกว่าเป็นความผิดของตัวเองโดยเฉพาะที่ใส่ของสะดุดตาคนก็เดี๋ยวกำลังจะเดินกลับไปที่คอนโดละแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะต้องมาอีกรอบนึงให้ได้ใส่จะใส่แค่แว่นมาอย่างเดียวแล้วก็มาเดินดุมๆๆเหมือนตอนที่อยู่ซันฟานวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะสวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นวันที่
เช็คเอาท์ออกจากอพาร์ตเมนต์นี้แล้วก็ move in ไปอยู่ที่ใหม่วันนี้เช่นเดียวกันวันนี้ก็อยากจะบอกว่าใครที่ทำความสะอาดห้องนี้คือคงจะดีใจมากเพราะหรือว่ากูควรจะไปทำงานโรงแรมวะสบายมากก็คือแทบจะไม่ได้มีอะไรแบบว่าเสียหายสกปรกหรือห่าอะไรเลยก็สวยมากอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2ก็คือไม่ได้นอนเลยไม่ได้ใช้เพราะอยู่คนเดียวแล้วก็นี่ก็คือเดี๋ยวก็ทุกอย่างคือคอมพีทปลดไม่มีอะไรเสียหายหรือชมรุดperfect ห้องนอนมาสเตอร์ก็คือเป็นห้องที่นอนก็เช่นเดียวกันก็น่าจะทุกอย่างคอมพลีทมากๆไม่มีอะไรเสียหายบุกสลายคนที่มันทำความสะอาดแทบห้องที่2ไม่แทบไม่ต้องทำหาอะไรเลยทุกอย่างพร้อมเสร็จสรรพอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็คือไม่ได้อาบน้ำเช่นเดียวกันอาบอีกห้องนึงซะส่วนใหญ่ไม่ได้ส่วนใหญ่ตลอดเวลาก็ถ่ายเอาไว้เอาตรงๆก็เอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อทางอพาร์ตเมนต์มีทริกกี้กับเรานิดหน่อย อันนี้ก็จะเป็นห้องอย่างที่บอกบอดี้รูมทุกอย่างคือแบบว่าเหมือนเพิ่งเช็คอินเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีอะไรบุบสลายทุกอย่างจริงๆก็เดี๋ยวกำลังเก็บทุกอย่างเนี่ยก็คือเรียบร้อยหมดแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะนั่งรอดูซีรีส์เรื่องลูซิเฟอร์อีกสักนิดนึงเพราะไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีอะไรให้ดูเท่าไหร่ละตู้เย็นคือแบบว่าไม่ได้แช่อะไรเลยรู้สึกแม่งเลยอยู่ที่นี่แบบไม่คุ้มเลยอ่ะนี่ความคือความสะอาดไม่มีอะไรเสียหายก็ประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆเช็คกิ้งมากเลยอ่ะก็นี่ก็คือมุมกว้างของห้องยอมรับว่าห้องนี้คือโลเคชั่นมันดีมากนะเสียอย่างเดียวก็คือมันไม่มีบัลคอนี่ก็เลยทำรู้สึกว่าไม่สามารถสูบอากาศข้างนอกได้หรือชมวิวข้างนอกได้อันนี้คือบรรยากาศฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายและของปีนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะเพราะว่าตั้งใจแผนว่าจะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกเป็นแสงสุดท้ายแต่คิดไปคิดมากูน่าจะอยู่ได้ไหมนะเพราะว่าอีกตั้ง2ชั่วโมงครึ่งก็สำหรับวีคนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมละกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆก็คืออยากจะมารับแสงอาทิตย์แรกของปีใหม่ที่ตึกใหม่ที่คอนโดใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ยังไงก็ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะสำหรับปีนี้ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโค้ดด้วยนะสำหรับปีนี้ก็ Happy New Year to everyone. Bye.